อยากจะแลกเปลี่ยนกับคำถามเนาะกับความเห็นด้วยแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายมองไปข้างหน้าของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับเอาเรื่องที่เนี่ยมีการพูดว่าจะต้องไปจัดการสสคนนั้นคนนี้หรือว่าอะไรนะครับไปหาเรื่องทำให้คนที่ไปฟ้องร้องคดีเราถูกแบนอะไรงี้นะคือเนี่ยผมอยากย้ำอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวันที่14กุมภาเนาะผมก็ไปเป็นคนหนึ่งที่ไปรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนใช่ไหมผมก็บอกว่าผมเชื่อว่าเราต้องใช้การเมืองแห่งความรักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราแน่นอนนะผมคิดว่าเรามีความคับแค้นใจความไม่พอใจความคับข้องใจเต็มไปหมดแต่ผมคิดว่าเราต้องเชื่อจริงๆว่าเราต้องใช้การทำงานทางการเมืองด้วยความปรารถนาดีเนาะไม่ใช่การเมืองแห่งการทำลายล้างกันไปข้างหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ให้คนเชื่อในความปรารถนาดีของเราและมองยอมรับในความปรารถนาดีของเราอะโอเคล่ะถ้าเราไปตอบโต้แบนคนนั้นแบนคนนี้ไปจัดการมันอาจจะได้ความสะใจอะแต่ว่ามันยิ่งไปตกอยู่ในเกมของการเมืองที่เนี่ยเรามีปัญหาก็คือการเมืองในการสร้างความเกลียดชังมาเกือบ20ปีแล้วถูกไหมมันตกไปอยู่ในเกมนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนต้นผมบอกว่าเราต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามทำงานความคิดนะครับเพื่อลดช่องว่างเพื่อเปลี่ยนใจคนเพื่อให้คนเปิดใจรับฟังใช่ไหมครับถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่ตอนพักอนาคตใหม่เราพูดบ่อยนะครับเรื่องการปักธงทางความคิดและเราพยายามชวนสังคมไทยออกจากการเมืองแบบแบ่งขั้วแบบเหลืองแดงเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกประชาชนถูกแบ่งนะเป็นฝั่งเหลืองฝั่งแดงแล้วก็มาปะทะขัดแย้งกันนะครับแล้วมันก็ไม่ได้นำพาสังคมไทยไปข้างหน้าเนาะแล้วมันมีคนจำนวนหนึ่งอ่ะที่ได้ประโยชน์จากเกมการเมืองแบบนี้เราต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ดังนั้นเวลามีคนมาแซวเนาะพรรคก้าวไกลโอ้โหสลิมเฟส2เฟส3อะไรเงี้ยสำหรับผมนะผมไม่รู้สึกมีปัญหาเลยเมื่อไหร่ที่คนที่เคยถูกหาว่าเป็นสลิมเป็นเสื้อเหลืองกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลอันเนี้ยต้องถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับเราต้องมองงี้นะครับถูกไหมถ้าเรามองว่าเฮ้ยอันนี้มันสลิมไปเปิดเช็คย้อนดูดิจิตอลฟุตพริ้นท์บอกว่าอันนี้มันสลิมเก่ามันเหลืองเก่ามันเอาเข้ามาในพรรคไม่ได้ทะเลาะกันเยอะนะครับตอนช่วงตั้งพรรคอนาคตใหม่เป็นแบบนี้จริงบอกเฮ้ยไม่ใช่เป้าหมายเราคือเราจะเปลี่ยนคนที่เคยคิดอีกแบบนึงให้กลับมาสนับสนุนกลับเข้ามายอมรับในระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงนั่นคือเป้าหมายนั่นคือชัยชนะถูกไหมครับผมอันนี้ผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีใช่ไหมอย่างผมเคยชวนว่าดังนั้นเราจะเข้าใจคนที่เคยถูกมองว่าเป็นสลิมหรือเสื้อเหลืองอย่างไรถ้าคุณเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นพวกแมลงสาบเป็นอะไรนะขยะแผ่นดินต้องกระทืบให้จมดินให้ตายกันไปข้างหนึ่งประเทศชาติจะได้จะเจริญพัฒนาอันนี้คุณไปอีกทางเลยนะแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจว่าเอาละมันมีคนจำนวนหนึ่งจริงๆที่เขาอาจจะเคยยอมรับการรัฐประหารยอมรับรู้สึกว่าเรียกว่าอะไรล่ะไม่เชื่อมั่นคือยอมรับการรัฐประหารเคยสนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์ความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแต่ถ้าเรามองให้เห็นว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเนาะเพราะเขาอาจจะบางส่วนอาจจะไม่เคยเชื่อมั่นในระบบการเมืองแบบการเลือกตั้งในพรรคการเมืองในนักการเมืองที่เคยมีอยู่ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเราต้องแก้ปัญหาจุดนี้
ให้เขาทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาศรัทธาหรือเชื่อมั่นว่าเราสามารถผลักดันสิ่งที่เขาเคยเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเต็มไปหมดอ่ะกลับมาเชื่อว่าเฮ้ยเราสามารถปฏิรูปหลังเลือกตั้งได้คุณสามารถมีความหวังใช่ไหมครับกับการเมืองระบบเลือกตั้งได้นั่นคือภารกิจของเรานะครับผมอาจจะตอบไม่ตรงคำถามซะทีเดียวแต่ผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเราจะเอาชนะอุปสรรคนะครับหรือคนที่เรามองว่าเป็นศัตรูทางการเมืองของเราเนี่ยยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องช่วยกันทำงานความคิดแบบนี้กับพวกเราให้มากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวแบบนี้นะครับมาเรื่องความห่วงใยเรื่องบ้านใหญ่เต็มเข้าไปหมดใช่ไหมนะคืองี้ฮะผมก็เคยพูดกันเล่นๆในพักนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีใครสนใจจะเข้ามาลงพักเราพวกคุณก็บ่นนะตอนนี้มีคนเข้ามาเต็มไปหมดพวกคุณก็บ่นพวกมึงเอาไงวะคือผมคิดว่าเราอย่าเอางี้คุณอย่าด่วนตัดสินใจจากนามสกุลนะดูจึงเรื่องเรืองกิจสิครับลิ้มเจริญรัตอะไรงี้นะถ้าเราแบบว่าเฮ้ยมันบ้านใหญ่เว้ยอันนี้มันก็อ่ะแต่ว่างี้ครับผมคิดว่านั่นพูดจริงปัญหาคือเราจะพิสูจน์ยังไงว่าโอ้โหคนนี้ DNA ก้าวไกลมากเลยจะไปเจาะเลือดพิสูจน์ที่ไหนครับใช่ไหมดังนั้นเอาละแน่นอนเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่ผมว่าโจทย์ของเราคือเราตัดสินคนที่นามสกุลหรือรูปร่างหน้าตาไม่ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำก็คือระบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ภายในพรรคนะผมยกตัวอย่างนะครับท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับคณะก้าวหน้าผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมสัมผัสนะครับถ้าคุณเจอเขาครั้งแรกเนี่ยคุณจะเห็นเขาว่าแบบโอ้โหนี่มันนักการเมืองเก่าเลยหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับคืออาจจะรูปภาพลักษณ์อาจจะวิธีพูดวิธีจาหรือวิธีคิดที่เขาคุ้นเคยเนาะแต่เชื่อไหมผมว่าผ่านไป 2-3 ปีอ่ะด้วยระบบที่คณะก้าวหน้าทำงานกับเขานะครับมันสามารถพัฒนาคนและเปลี่ยนคนได้จริงๆนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีการทำงานได้จริงๆสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็อยากจะแข่งขันกันทางนโยบายได้จริงๆอันเนี้ยผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างนะว่าเราสร้างมาเปลี่ยนคนที่ระบบได้นะครับและแน่นอนผมคิดว่าครับเอาล่ะใครจะมาลงตำแหน่งในทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันสำคัญนะครับทีนี้จะทำยังไงระบบบางส่วนที่เราเริ่มทำไปแล้ว1ก็คือว่าเราไม่เชื่อในการรวมศูนย์อำนาจครับหมายความว่าใครจะลงสสใครจะลงอบจสจสกให้คนที่มีอำนาจในพรรคไม่กี่คนเป็นคนตัดสินใจเนาะคนที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นคนดีและมีวิจารณญาณที่ดีอันเนี้ยเพราะว่าผมคิดว่ายังไงเนี่ยสมมติให้ผมเคาะใช่ไหมเชื่อมันในคุณตอบมากเลยเชื่อเหอะผมไม่รู้จักทุกคนหรอกใช่ไหมผมไม่มีทางกรรมการบริหารพรรคไม่มีทางที่จะรู้จักคนทุกคนและประเมินคนทุกคนออกด้วยข้อจำกัดของความรับรู้หรือคนมันก็เปลี่ยนได้นะนะครับนั้นเราเชื่อในการที่จะสร้างกลไกที่ทำให้สมาชิกพรรคนะครับผู้บริหารของพรรคในพื้นที่ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างการตัดสินใจส่งส.ส.ในการเลือกตั้งรอบปี66ที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองเริ่มมีคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับจังหวัดนะครับโดยเอาทีมงานของเราในระดับจังหวัดนี่แหละนะครับมาเป็นตัวช่วยในการคัดกรองนะครับทดสอบประเมินให้ข้อมูลนะครับทดลองทำงานร่วมกันแล้วมานำเสนอให้กับกรรมการสรรหาระดับชาติของพรรคและก็กรรมการบริหารพรรคเพื่อเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับแน่นอนมันไม่ได้ดีไปทุกอย่างที่คาดหวังทุกที่ทุกคนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการเริ่มสร้างการเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันรอบด้านมากขึ้นนะครับ
กลับมาท้องถิ่นหลังจากนี้ก็ใช้นโยบายเดิมก็คือว่าถ้าเป็นนายกอบจนะครับกระบวนการพิจารณาต้องเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจากส่วนกลางและในแต่ละจังหวัดทำงานร่วมกันถ้าเป็นนายกเทศบาลนครก็เป็นในลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆนะครับอบต.เทศบาลปกติสจ.นะครับอะไรแบบนี้นะครับเราให้อำนาจกับทีมงานในพื้นที่ตัดสินใจเลยนะครับถามว่ามั่นใจไหมจะมีความผิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นไหมมีแน่นอนครับผมยืนยัน 100% แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เราจะเรียนรู้บทเรียนนะครับจากความผิดพลาดของพวกเราไปด้วยกันถ้าเกิดบอกว่าถ้าเราไม่อนุญาตที่จะให้เกิดความผิดพลาดหรือการเรียนรู้นะครับก็ดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางพรรคมันไม่เติบโตนะครับพรรคมันไม่เติบโตมันไม่มีบทเรียนนะครับอันนั้นเป็นทิศทางที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเนาะนะครับแต่แน่นอนมันมีรายละเอียดนะครับว่าเราก็พยายามนะครับที่ทำเป็นพรรคที่เปิดกว้างด้วยแต่ก็มีกระบวนการคัดกรองคัดสรรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอาจจะแต่แน่นอนเราอาจจะเห็นนามสกุลนี้แล้วเราปิดลับเลยอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับระยะยาวถ้าเราสามารถทำพรรคให้เป็นสถาให้พรรคเราแก่ขึ้นน่ะนะคือตอนนี้พรรคเราอายุน้อยนะเราสะสมคลังของบุคลากรเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายคนที่ไม่อาจจะแทบจะสัมผัสกันน้อยมากหรือเพิ่งรู้จักการตอนเปิดรับสมัครแล้วเราก็ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรแต่ถ้าอนาคตเป็นอย่างที่คุณเทงพูดเรามีระบบที่เรียกว่าสร้างคนขึ้นมานะครับด้วยมือเด็กปั้นของเราเองด้วยลูกหม้อเราเองเนี่ยนะครับ อันนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักพักแต่มันก็จะดีขึ้นแต่แน่นอนมันอนาคตก็ต้องทำพรรคให้มันสมดุล นะครับพรรคที่เป็นสถาบันมากๆและทุกคนต้องไปเริ่มจากก้าวแรกพร้อมๆกันหมดมันก็อาจจะเป็นพรรคที่แข็งตัวเกินไปที่จะเปิดกว้างให้กับบุคลากรที่มีความสามารถแล้วเข้ามามีบทบาทภายในพรรคแล้วอันนี้เป็นโจทย์ในอนาคตเมื่อเราแก่ขึ้นเนาะตอนนี้เรายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คงจะต้องมีอีกหลายอย่างนะครับเช่นกลไกการตรวจสอบภายในพรรคที่สำคัญอย่างที่คุณจ้อนว่านะครับลองจ้อนว่าก็คือเมื่อมีบุคลากรภายในพรรคโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะท้องถิ่นนะครับหรืออื่นๆระดับชาติส.ส.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพรรคจะต้องไม่สร้างวัฒนธรรมที่ช่วยกันปกปิดนะครับเพื่อที่จะคิดว่าเราจะสร้างความเสียหายให้กับพรรคหรือต้องไม่อดทนเนาะต่อการประพฤติผิดอ่ะเนาะเมื่อไหร่ที่เราพบว่านักการเมืองของเราคอร์รัปชันหรือประพฤติโดยไม่ชอบในรูปแบบอื่นๆนะก็ต้องไม่ลังเลที่จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องพัฒนากลไกแบบนี้ภายในพรรคอย่างต่อเนื่องนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับภายในพรรคเองตอนนี้นอกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วซึ่งเรามีคณะกรรมการวินัยใช่ไหมตอนนี้เราเนื่องจากว่าเราเริ่มที่จะผลักดันให้มีตัวแทนสมาชิกพรรคด้วยนะครับระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับอนาคตเราอยากลงไประดับตำบลนะถ้าเป็นกรุงเทพก็ระดับเขตระดับแขวงลงไปเรื่อยๆจะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยที่ดำรงตำแหน่งภายในพรรคอันนี้เราตอนนี้เราเลยสร้างกลไกตรวจสอบภายในขึ้นมาอีกองค์อีกกลไกหนึ่งแยกออกกรรมการแยกออกมาจากคณะกรรมการวินัยของพรรคนะครับทำงานคล้ายๆกันว่าตรวจสอบว่าเช่นตัวแทนสมาชิกพรรคคนนี้ได้รับการเลือกตั้งมาโดยมิชอบหรือไม่มีกระบวนการไปทุจริตใดๆเพื่อให้ตัวเองได้ตำแหน่งภายในพรรคหรือไม่หรือเมื่อได้รับตำแหน่งไปแล้วนะครับไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องหรือไม่มีความประพฤติที่ไม่ตรงกับอุดมการณ์ของพรรคหรือคุณค่าของพรรคหรือไม่เงี้ยเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็สามารถจะปลดออกตำแหน่งได้เนาะเราก็เนี่ยพยายามที่จะพัฒนากลไกแบบนี้
นะครับเรียนรู้กับมันนะครับแล้วก็ทดลองทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะชี้แจงว่าเอาล่ะเป็นข้อกังวลที่ควรจะกังวลนะครับแต่ว่าอย่าถ้าเรากังวลเรื่องนี้แต่ว่าเราอย่ายูเทิร์นไปทำให้เป็นพรรคกลายเป็นระบบปิดเนาะแล้วก็รวมศูนย์อำนาจกับคนที่เรามั่นใจว่าเป็นคนดีอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็กระตุ้นทำให้พรรคมันขยายให้กว้างที่สุดมีสมาชิกให้มากนะครับเพื่อทำให้พรรคเนี่ยมันไม่สามารถถูกครอบงำด้วยคนแค่ไม่กี่คนได้นะครับอันนี้บทบาทสมาชิกพรรคถึงสำคัญแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นให้สมาชิกพรรคที่เรามั่นใจว่ามีคุณภาพมีความคิดที่ดีเนี่ยเข้ามามีบทบาทภายในพรรคให้เยอะนะครับหรือรวมถึงแม้ทั้งตัวท่านเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เสนอตัวก็จะมีคนอื่นที่จะเข้ามามีบทบาทแทนเราถูกไหมโดยหวังผลประโยชน์บางเรื่องใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเนาะส่วนเรื่องนิรโทษกรรมก็ขออนุญาตพูดได้ไม่ยาวมากนักนะครับว่าผมคิดว่าเรื่องนิรโทษกรรมยังมีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันมีความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดหลายเรื่องนะครับเช่นจะครอบคลุมอะไรบ้างใช่ไหมใช้กระบวนการแบบไหนนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญที่เพิ่งสภาเพิ่งตั้งขึ้นซึ่งผมไปเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยเนี่ยนะครับด้านหนึ่งอาจจะมองว่ามันอาจจะเสียเวลาหรือมีการที่จะเป็นเกมที่จะเตะถ่วงหรือเปล่านะครับหรือสร้างความชอบธรรมให้กับข้อเสนอของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเอาล่ะเมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทำพื้นที่นี้ให้ดีที่สุดในการที่จะทำความเห็นนะครับให้คนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเนี่ยให้เข้าใจมากขึ้นเท่าที่จะทำได้และผลักดันให้เกิดการศึกษาข้อเสนอต่างๆจากที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยให้รอบด้านที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับแต่สุดท้ายผมยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถจบเฉพาะที่ในสภาได้นะครับมันต้องจบข้างนอกกันพอสมควรมันทำอย่างโจทย์ของเราคือทำอย่างไรที่จะทำให้คนในสังคมที่มีโดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้มากที่สุดและยอมรับในข้อเสนอที่เราคิดว่านะครับมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองอ่ะนะคือถ้าเราทำให้คนในสังคมยอมรับไม่ได้นะครับผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถโน้มน้าวฝ่ายรัฐบาลได้นี่คือภารกิจนะครับที่ผมพยายามจะทำเนาะนะครับสุดท้ายเรื่องตุลาการอะไรก็ผมคิดว่าคุยติมก็พูดไปแล้วนะครับสุดท้ายผมก็อยากทิ้งท้ายอย่างนี้ครับเราน่าจะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับคือผมอยากจะย้ำว่าท่ามกลางคลื่นลมแรงเนาะของการเมืองแล้วก็พรรคก้าวไกลเราเข้าใจดีว่าหลายคนก็อาจจะอดไม่ได้ที่บางช่วงเวลาจะรู้สึกว่าท้อใจหรือว่าหวั่นไหวนะครับกับสถานการณ์ข้างหน้าแต่ผมอยากจะทบทวนนะครับว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะหวั่นไหวเลยไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะหวั่นไหวเลยนะครับผมอยากจะลองชวนพวกเรานึกถึงตอนที่เราเริ่มตั้งพรรคอนาคตใหม่เนาะปี61นะครับมาจนถึงการเลือกตั้งปี62ครับมีใครเคยจินตนาการไหมว่าจะเกิดการเมืองมันจะแบบเป็นอย่างวันนี้ณวันนั้นเนี่ยผมในฐานะที่ร่วมสร้างพรรคมาด้วยกันเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครมองว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่ความพยายามที่จะสร้างพรรคการเมืองแบบอนาคตใหม่เนี่ยจะประสบความสำเร็จเลยนะครับเดินไปหาสมาชิกพรรคไปชวนคนมาสมัครสมาชิกพรรคมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นทีมงานแต่ละจังหวัดเนี่ยยากลำบากมากนะครับบางคนไม่เชื่อเลยว่านี่เรากำลังจะทำพรรคการเมืองกันจริงๆเหรอนะด้วยวิธีการแบบนี้จริงเหรอไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จหรือชนะเลือกตั้งได้ด้วยวิธีการแบบนี้
ไปหาคนมาลงสมัครเลือกตั้งเหรอครับไม่ต้องมาบอกว่าจะทำไมไม่เลือกคนดีๆมันไม่มีคนให้เลือกเลยด้วยซ้ำถูกไหมณวันนั้นมีคนที่ดูดีหน่อยชวนมาลงสมัครรับเลือกตั้งเขาถามว่ามี20ล้านไหมให้ผมใช่ไหมก็ตกครับคงจะไม่รู้เรื่องถูกไหมมันไม่เคยมีคนเชื่อว่าการทำพรรคการเมืองแบบนี้ใช้เงินแบบนี้หลักแสนบาทอ่ะมันจะสามารถประสบความสำเร็จในการเมืองไทยที่เป็นจริงได้ไปถามนักวิเคราะห์ทางการเมืองนักวิชาการคนแรกๆที่รัฐศาสตร์จุฬาเดี๋ยวผมเดินไปถามช่วยประเมินให้ฟังหน่อยบอกว่าคุณได้5คนก็เก่งเลยผมหลังจากนั้นผมไม่เคยปรึกษาอีกเลยคือใช่ไหมนักวิเคราะห์การเมืองบอก10คนอนาคตใหม่ก็เก่งแล้วถูกไหมแม้ว่าคุณธนาธรเขามีคนสนใจเยอะใช่ไหมครับแต่เลือกตั้งออกมาหักปากกาเซียนไหมแต่สิบที่นั่งถูกไหมครับมาถึงการเลือกตั้งปี66ปี62 80เก้าอี้นะครับปี66ก่อนเลือกตั้งเขาให้กันเท่าไหร่ครับไปเช็คตามบ่อนได้เลยหรือนักวิเคราะห์40ก็เก่งแล้วแม้เราจะเคยประสบความสำเร็จขนาดนั้นเป็นพรรคการเมืองที่มีสอเป็นสอสอสมัยแรกแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสอสอที่ทำงานดีที่สุดในสภาแต่พอจะเลือกตั้งบอกคุณ40คนก็เก่งแล้วแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นยังไงครับเรากลายเป็นพรรคอันดับที่1เอาล่ะเรายังไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้แต่ผมคิดว่าความสำคัญที่สุดนะครับมากๆคือผลการเลือกตั้งปี66มันเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยไปอย่างสิ้นเชิงครับตอนที่ผมอบรมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่น66เนี่ยผมย้ำเสมอว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองที่สำคัญมากคือชัยชนะของพวกคุณทุกคนเนี่ยผู้สมัครทุกคนเนี่ยทุกชัยชนะมีความหมายมากเพราะมันจะทำให้คนมีความหวังยังดำรงความหวังและเชื่อมั่นได้ว่าสังคมไทยยังมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนผ่านระบบรัฐสภาไม่ใช่ความสำคัญว่าใครจะได้เป็นส.ส.ทุกชัยชนะของส.ส.ทุกคนคือการเพิ่มความหวังและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงภายใต้ประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งเอาล่ะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแบบไม่หวนคืนกลับมาแล้วนะครับก็คือความจากเดิมที่ไม่เคยมีใครเชื่อว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่การเมืองแบบก้าวไกลเป็นไปได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงความคิดนี้พังทลายไปหมดแล้วถูกไหมการเลือกตั้งข้างหน้าไม่มีคำถามแล้วว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งไหมมีแต่คำถามว่าก้าวไกลจะได้200ไหม250หรือเปล่านี่คือต้นทุนทางการเมืองที่พวกเราไม่เคยมีมาก่อนแต่จะมีในการเลือกตั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นผมทัวร์ได้เห็นว่าพวกเรามาไกลขนาดไหนแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีครับเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วเรามาไกลทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงมาไกลเกินจะหวั่นไหวแล้วครับในทางตรงกันข้ามคนที่หวั่นไหวคือใครครับโอ้ยใจเย็นครับคนที่หวั่นไหวคือผู้มีอำนาจในที่อยากจะแช่แข็งสังคมไทยเอาไว้ที่หวาดกลัวกับความเปลี่ยนแปลงที่มันมาเร็วมากคนที่หวั่นไหวคือ
การเมืองแบบเดิมที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาหวั่นไหวครับคำวินิจฉัยศาลหรือนิติสงครามต่างๆเป็นภาพสะท้อนของความหวั่นไหวตรงนี้คนที่หวั่นไหวไม่ใช่เราม ันเกิดความหวั่นไหวเพราะพื้นที่การเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงมันขยายตัวเร็วมากอย่างเหลือเชื่อถูกไหมครับจนพรรคก้าวไกลถูกมองว่าพวกเราเป็นภัยคุกคามต่ออดีตต่อการเมืองของอดีตนะครับแล้วก็พยายามจะใช้นิติสงครามหรือการปั่นว่าก้าวไกลเป็นปีศาจที่จะมาทำลายสังคมไทยที่สวยงามที่สงบสุขอันเนี้ยเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่การเมืองแบบเก่าที่มันหดแคบลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเอาไว้นะครับดังนั้นเดินหน้าจากนี้ไปที่พูดมาทั้งหมดคือจับมือมัดกันให้แน่นเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับทำพรรคของพวกเราให้เข้มแข็งพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ทำงานทางความคิดอย่าทำงานทางความคิดให้คนคิดเหมือนเรามากขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างน้อยก็ลดช่องว่างทางความคิดลงให้พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังนะครับพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความปรารถนาดีของพวกเราต่อบ้านเมืองด้วยการทำงานให้เขาเห็นไม่ใช่ผลักให้คนนู้นคนนี้ที่คิดไม่เห็นเหมือนกับเราเป็นศัตรูและทำให้พวกเขาสุดขั้วไปอีกแบบมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นทิศทางหลังจากนี้และเปลี่ยนความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจพวกเราไม่เข้าใจการเมืองแบบก้าวไกลว่าพวกเราไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออดีตของที่หลายคนอาจจะหวงแหนและห่วงใยแต่การเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละที่เราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตของสังคมไทยให้ได้การเมืองแบบก้าวไกลพรรคก้าวไกลเราเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตเรารู้จักอดีตเราเข้าใจอนาคตปัจจุบันและเรามองเห็นอนาคตการเมืองแบบเราจะทำให้เกิดการสมานระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่เพื่อพาสังคมไทยเผชิญหน้ากับอนาคตที่ผันผวนนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันตั้งสติให้มั่นเข้าใจสถานการณ์และก็มองนะครับคนที่ไม่เข้าใจเรานะครับและหาวิธีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงและเข้าใจพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้กับพวกเราสมาชิกพรรคก้าวไกลครับ